วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ eLife eBiz ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง eBiz Channel กับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับความทันสมัยบนโลกของอินเทอร์เน็ตเพื่อชิงความได้เปรียบรู้เท่าทันเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศผมกฤติชัยเจือจันทร์พิพัฒน์และคุณชีพธรรมคำวิเศษผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับคุณชีพธรรมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับช่วงภาวะน้ำท่วมนะครับการทำงานก็ลำบากเหลือเกินถ้าเรามีเรียกว่าการทำงานผ่านออนไลน์จะช่วยได้มากเลยนะครับวันนี้เราก็มีสัมมนาดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมครับจริงๆมันเป็นเส้นผมบางภูเขาครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วระบบต่างๆที่เราสามารถทำงานได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานละอย่างเช่นระบบของทางเขาเรียก Google Apps ครับนะฮะหรือว่าใครที่ใช้ Gmail อยู่แล้วเนี่ยมันสามารถจะมีระบบเหล่านี้อยู่ซึ่งมันถูกซ่อนอยู่ Google เนี่ยพยายามผลักดันให้โลกเนี่ยนะครับพยายามที่หันมาทำงานบนอินเทอร์เน็ตครับนะครับถ้าผู้ชมลองคิดดูสิครับว่า Google เนี่ยเป็นบริษัทระดับโลกมีพนักงานเป็นหมื่นคนกระจายอยู่ทั่วโลกถามว่าเขาทำงานยังไงแน่นอนเขาบริหารจัดการยังไงคนเป็นหมื่นนะครับและอยู่ทั่วโลกไม่อยู่ในประเทศเดียวกันด้วยครับสิ่งสำคัญคือถ้าเราได้ฝึกใช้งานระบบนี้ครับที่เราจะเล่าต่อไปในรายการของเราก็คือเราทำงานระบบเดียวกับ Google เลยหมื่นล้านนะบริษัทระดับโลกนะใช้บริษัทเดียวกันเลยอยู่บริษัทเดียวเขาเลยแต่ที่เมืองไทยเนี่ยเขามีการจัดสัมมนาที่เรียกว่าออนไลน์ฟอร์ฟลัดครับน้ำท่วมแต่คุณเอาเทคโนโลยีมาทำงานได้ทำธุรกิจได้ใช่เขาทำกันอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็รายการของเราวันนี้นะครับวิทยากรที่สอนในงานนี้ครับคือคุณสรัญญ์ยวนะคนเดียวเลยครับจะมาคุยในรายการแล้วก็จะมาแนะนำไกด์ไลน์ท่านผู้ชมว่าอ่ะมีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเอามาใช้นะคุณสี่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากท่านผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาไม่ได้มากรุงเทพแน่นอนนะมันอยู่ไกลนะครับก็ดูรายการของเราแล้วก็เอาไปปรับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับคือรายการของเราเนี่ยจะเป็นการวางพื้นฐานก่อนเหมือนกับบอกแนวทางแต่สิ่งสำคัญคือท่านผู้ชมต้องไปเจาะลึกเองนะครับครับวันนี้คุณสรัญญ์นะหรือถ้าไม่อยากเจาะลึกเองเนี่ยก็ดูรายการเราจบปุ๊บเนี่ยก็ลงทะเบียนเรียนเลย แล้วก็มาเรียนกันเพราะว่าผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมันไม่ง่ายนะแต่ถ้ามุดมาสัมมนาเนี่ยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญประกบติดทำเวิร์กช็อปด้วยเนี่ยผมว่าจะเข้าใจง่ายขึ้นและใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับครับสัมมนาฟรีครับฟรีด้วยนะฟรีฮะ Google จัดนะครับเอาละครับช่วงหน้าก็มาพบกับคุณสรัญญ์ยวนนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับPC หรือ One Laptop Per Child องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรได้ตั้งเป้าพัฒนาแล็ปท็อปราคา100เหรียญหรือ 3,000 บาทล่าสุดได้ออกงาน CES 2012ด้วยเช่นกันค่ะโดยในครั้งนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นคือ XO 3.0 Tablet ราคา100เหรียญซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนไม่น้อยโดยเฉพาะความสงสัยที่ว่าแล้วมันมีอะไรที่แตกต่างจากแท็บเล็ตทั่วไปบ้าง OLPC XO เป็นแท็บเล็ตที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android OS และใช้โปรเซสเซอร์ Marvell Armada PXA618SoC หน่วยความจำ512 เมกะไบต์หน้าจอแสดงผลพิกเซลชี่ขนาด8นิ้วสามารถมองเห็นหน้าจอภายใต้แสงธรรมชาติได้มีความละเอียด1024x768 พิกเซลนอกจากจะใช้ Android แล้วยังมีเวอร์ชันที่ใช้ Suga OS ที่ดัดแปลงมาจาก Linux อีกด้วยและเนื่องจาก XO 3.0 ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ในทุกสถานที่แม้ในที่กลางแจ้งทาง OLPC จึงได้ออกแบบฝาครอบเพื่อป้องกันหน้าจอแถมด้านในยังมีแผงโซลาร์เซลล์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้อีกด้วยด้านล่างของตัวเครื่องจะมีพอร์ต USB และไมโคร USB ช่องเสียบหูฟังและไมค์ส่วนช่องเสียบอะแดปเตอร์จะรองรับอุปกรณ์ชาร์จแบบที่มีการจับหมุนด้วยมือได้อีกด้วยแน่นอนว่า XO 3.0ไม่ใช่แท็บเล็ตที่บางที่สุดหรือเร็วที่สุดแต่ที่แน่ๆมันน่าจะถูกที่สุดคาดว่าจะสามารถวางตลาดได้ในเดือนมีนาคม2012นี้ค่ะ